อืมตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไม่ทําคลิปสอนฟอเร็แล้วนะนะครับเพราะว่าผมได้ทําลงไปในช่องผมเยอะมากๆแต่ก็จะมีมือใหม่เข้ามาในตลาดเนี้ยเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากไหนคลิปนี่มันมีเยอะมากๆเลยนะครับดูคลิปไหนดีนั่นะคือคําถามที่ผมเจอเยอะมากในช่องของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกลับมาทําเป็นซีรีส์ให้ละกันนะครับว่า เฮ้ยถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยควรดูคลิปไหนในช่องของผมนะคือคลิปอะมันเยอะมากมีเยอะมากๆจริงๆนะครับลงไปกดเข้าไปในช่องดูกดติดตามแล้วก็กดเข้าไปดูครับคลิปเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้คลิปแรกก่อนเลยนะผมมาเอาไปก่อนเลยก็คือในเรื่องของการดูโครงสร้างราคาของตลาดนะครับว่าเราจะเดาได้ไงว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงหรือแม้บางทีแบบเฮ้ยทำไมราคามันวิ่งขึ้นดีๆเนี่ยยู่ดีมันมีการกลับตัวลงมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นเราสามารถรู้ได้ไงเราสามารถเล่นได้ไหม ป้องกันได้ยังไงบ้างไม่ให้มันเกิดภาพนี้ขึ้น นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาสอนให้หมดเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรา,ารเเนะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเอง คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนหนึ่งเลยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเราสามารถรู้ได้เหรอนี่คือตัวอย่่าาางนนะผมมมเลือรฟัว จังหวะที่มันขึ้นแบบนี้เราจะรู้ได้จริงหรอ่ามันจะลงแบบนี้คําตอบคือมารู้ได้นะครับถ้าเกิดเรามีการดูโครงสร้างราคาอ่านโครงสร้างเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราซูมภาพมาใกล้ๆเนี่ยถามว่าจังหวะที่มันวิ่งขึ้นแค่นีรดูแค่นี้ก่อนนะไม่ต้องไปดูตรงอื่นไกลเลยตรงนี้ปิดไปให้หมดนะครับปิดไปปิดไปถามว่าเนี่ยถ้าเราเห็นแค่นี้เรารู้แม้ว่าโอ้ยมันจะมีการกลับตัวลงมาขนาดนี้หลังจากที่มันวิ่งขึ้นมาเยอะมากนะขึ้นมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ300 3,100จุดนะครับหรือว่า3 ร้อยสิบปนี่คือทองคําถือว่าวิ่งเยอะไหมเยอะมากถามว่าจุดได้ไงว่ามันจะลงแบบนี้คําตอบคือเราสามารถรู้ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าต้องดูยังไงผมแนะนําไม่ฟังตรงนี้ให้จบเลยนะอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่ราคาเนี่ยของทุกคู่เงินนะครับผมใช้คาว่าทุกคู่เงินเลยนะมันเนี่ยจะวิ่งโครงสร้างคล้ายๆกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทองคํา GJ EU GU รือแม้กระทั่งพวกบิตคอยหรือตลาดหุ้นต่างประเทศมันจะวิ่งคล้ายกันหมดเลยก็คือยังไงครับมันจะวิ่งตามแบบนี้นี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นหรือถ้าเราจะพูดว่ามันจะวิ่งลงเนี่ยนี่ก็คือโครงสร้างเทนขาลงจะเป็นแบบนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับเราเรียกมันว่าไซเวย์นะหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ด้นขย้ยุ่งยอกทรงขาขึ้นเป็นยังไงเราเลื่อนมาดูนี่คือภาพของทรงขาขึ้นก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ เราจะเห็นว่าถ้าดูกราฟเส้นเนี่ยมันก็จะคล้ายกับที่ผมวาดให้ดูถูกไหมราคาทํายังไงครับราคาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมีการทําสิ่งที่เรียกว่านิวไฮก็คือจุดสูงสุดตรงนี้สูงกว่าก่อนหน้าแล้วจุดต่ําสุดตรงนี้จะไม่ต่ํากว่าก่อนหน้าจุดสูงสุดตรงนี้สูงกว่าก่อนหน้าจุดต่ําสุดตรงนี้จะไม่ต่ากว่าก่อนหน้านี่คือโครงสร้างพื้นฐานของเทนขาขึ้นก็จะเป็นภาพนี้ถ้าเป็นเทนขาลงนะครับมันก็ทําสิ่งที่เรียกว่า นิวโลก็จะเป็นอย่างนี้ครับลงมาทําจุดต่ําสุดกลับตัวขึ้นขึ้นมาทําจุดต่ําสุดแนวต้านนี้นะครับจะห้ามสูงกว่าแนวต้านก่อนหน้าลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ก็คือจุดต่ําสุดนี้สูงกว่าก่อนหน้าแล้วก็จะเป็นวัฏจักรนี้ไปเรื่อยๆไอ้นี่ห้ามสูงกว่าไอ้นี่ถามว่าเหมือนกันไหมซ้ายมือเหมือนกันครับตรงนี้ห้ามสูงกว่าแนวต้านนี้ข้างล่างนี่สูงกว่าข้างล่างนี่ตรงนี้สูงกว่าตรงนี้ทอทีต่ํากว่าอันนี้ห้ามสูงกว่าไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ น,นี่คือโครงสร้างเทนขาลงถ้ามาดูแท่งเทียนก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนไซเวย์นะครับหน้าตาของมันเนี่ยถ้าเลื่อนไปนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเจอค่อนข้างง่ายนะก็จะเป็นช่วงนี้เห็นไหมช่วงที่มันอยู่ในกรอบไซเวย์อันนี้ไม่ค่อยชัดอ่ะอย่างงนีน้ชัดเลยคือราคาเป็นไงครับราคาวิ่งขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้เห็นไหมอยู่ในกรอบมีการทําอะไรครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งดลงนี่คือเทนทั้งหมด3เทนตลาดเนี่ยจะมีแค่นี้เองจะไม่มีการทําอะไรที่แบบเป็นท่าย,ยากกว่านี้ จริงอยู่บางทีเนี่ยโครงสร้างเทนขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมง่ายๆแต่จะมีการอย่างงี้ครับปึ๊บปึ๊บป๊บอีกรอบหนึ่งก็ได้เจอได้เหมือนกันหรือเทนขาลงก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บปๆ๊บป๊บอาจจะมีอย่างงี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นแล้วกลับตัวลงขึ้นกลับตัวลงขึ้นกลับตัวลงลงเป็นยังไงครับลงก็กลับตัวขึ้นลงกลับตัวขึ้นลงกลับตัวขึ้นถ้าไซเย์เป็นไงไซเย์ก็อยู่ นะครับทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นอย่างนี้ตลอดถามว่ามันจะเปลี่ยนไหมไมันได้เปลี่ยนเพราะอะไรการที่ราคามันวิน่งอย่างงี้มันวิ่งตามอะไรครับมันวิ่งตามพฤติกรรมของอะไรครับของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วก็คือเราเล่นบนความโลภนะครับตรงจุดสูงสุดตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่จะชอบมาซื้อกันนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เจ้ามือดันราคาลงเสร็จแล้วนะครับเจ้ามือดันราคาลงเสร็จคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าราคาจะลงเลยมาขายกัน Singer เจ้ามือก็เลยเข้าซื้อจุดที่มันราคาถูก เพื่อดันราคาขึ้นไปขายตอนราคาแพงคนทั่วไปแมงเม้าทั่วไปทําไงครับก็มาซื้อตอนที่ราคาแพงเจ้ามือก็มาขายคืนราคา,มาเมล็ดตกลงมาตกลงมาคนคิดว่าราคาจะลงก็เลยมาซื้อเท่าที่มาขายตอนที่ราคาเนี่ยมันต่ํามากๆแล้วแล้วเป็นไงครับเจ้ามือเข้าซื้อก็จะเป็นมรทักจักอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่คือพฤติกรรมของมนุษย์ถามว่าทำไมเป็นถึงภาพนี้เพราะว่ามันมีมือใหม่เข้ามาตลอดนะครับและตลาดเนี่ย ก็วิ่งอย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานพวกนี้เราสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ง่ายมากเลยอย่างเช่นตัวอย่างนี้ทําไมเนี่ยราคาวิ่งขึ้นดีๆนะครับถึงมีการกลับตัวลงเพราะอะไรเพราะมันมีการทะลุโครงสร้างราคาถามว่ายัางไงน,นี่ผมเลื่อนกราฟมัมมัวนะไม่ได้กดไปไหนเลยก็จะเห็นว่าโครงสร้างเป็นอย่างนี้ถูกไหมราคาเทนขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้เราสังเกตยอย่างหนึ่งนะผมสอนให้ทิกก็คือเราดูแนวรับล่าสุดตรงจุดนี้นี่คือแนวรับล่าสุดถูกไหม เสร็จแล้วนะครับเราต้องการให้แนวรับนี้มันห้ามโดนทําลายถ้ามันโดนทำลายก็คือการที่ราคาทุบแบบนี้ปุ๊บนี่คือการเปลี่ยนโครงสร้างจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงก็มีโอากาสถถที่ราคาจะวิ่งลงได้นี่คือตัวอย่างของมันที่มันเกิดขึ้นเราสังเกตดูจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับข้างบนนี้คือตรงนี้แนวรับตรงนี้เล็กๆใช่ไหมข้างบนนี้คือตรงนี้แนวรับตรงนี้เล็กๆนะครับข้างบนตรงนี้คือตรงนี้แนวรับตรงนี้เล็กๆและข้างบนตร,รงนี้คือตรงนี้เราจะเห็นว่าราคามีการทําอะไรมีการทะลุแนวรััับบปจจุุนนล่าสดก็คือตรงี้ ซึ่งก็คือจุดนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ราคาเนี่ยมีการวิ่งลงมานะครับเกิดขึ้นเรื่อยๆผมเลื่อนไปไกลแค่ไหนอันนี้สูมกราฟไปมั่วๆนะถามว่าจะเจอ,อไหมเจอเรื่อยๆครับไม่ต้องมีอะไรมายุ่งยากอ่ะสมมุติตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเป็นไงครับเทรนขาขึ้นถูกไหมเสร็จแล้วไม่มีการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเทรนลงมาถามว่าเปลี่ยนยังไงอ่ะเรามาดูนะผมปิดภาพแค่นี้พอเราจะได้เห็นว่ามันดูยังไงนะครับเหลือแค่นี้ตอนนี้เราเห็นราคามันทาอะไรครับมันวิ่งขึ้นถูกไห วิ่งขึ้นปุ๊บเรารู้ว่าไอเนี่ยจุดเนี้คือตรงนี้ข้างล่างนี่คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้ถูกไหมมาแล้วนะครับราคาทําอะไรครับต้องกลับตัวลงทําแนวรับเพื่อขึ้นต่อถูกไหมแต่ดูสิ่งที่มันทําไปไงครับเมื่อมันทําแนวรับแล้วตรงจุดนี้มันมีการทําอะไรมันมีการทะลุแนวรับมาแทนเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมันเปลี่ยนเป็นเทนขาลงเพราะนั้นจุดที่มันเปลี่ยนเทนคือจุดไหนจุดนี้ถ้าเรารู้จักโครงสร้างแบบนี้เราสามารถที่จะป้องกันการเล่นโดนส่วนเทนได้ นี่คือจังหวะที่เราสามารถเล่นแบบนี้ถามว่ามีอีกไหมมีอีกเรื่อยๆนะครับมีอีกเล่ผมย้อนไปไกลแค่ไหนก็ได้เดี๋ยวดูจากเทนขาลงมาเทนขาขึ้นก็ได้นะจะได้เห็นภาพอีกแบบหนึ่งนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปผมเลื่อนไปยังไม่หยุดเลยนะนี่เราย้อนกลับมาถึงต้นปี2 0 2 4ละนะครับอ่นะเรามาดูอันนี้คือเทนขาลงถูกไหมผมปิดภาพทุกอย่างให้หมดเลยจะได้เห็นว่าอ๋อมันดูกันอย่างนี้นี่เองปิดปุ๊บนะครับเริ่มจากเทนขาลงก่อนนะอันนี้เป็นไซเวยให้จำไว้เลยว่าพอไซเวยปุ๊บราคาไปทางไหนเนทน,นนะ อันนี้ไซด์เว์ถูกไหมครับราคาทุบลงมาก็เปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนเป็นเทนขาลงลงมาปุ๊บกลับตัวขึ้นลงมากลับตัวขึ้นลงมากลับตัวขึ้นทิคอย่างหนึ่งของมันคือถ้ามันเป็นโครงสร้างเทนขาลงเนี่ยจังหวะที่มันกําลังจะกลับตัวลงมันห้ามทะลุแนวต้านก่อนนะถึงจะลงต่อได้ถ้ามันจะกลับตัวลงอีกจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมามันห้ามทะลุแนวต้านนี้ถึงจะขึ้นต่อได้เพราะนั้นเราภาพนี้มาครับมาใช้กับตรงนี้ ถามว่าตอนนี้มันมีการทะลุนาตตานหรือ,อยังมีแล้วนี่ไงแท่งนี้ทะลุนาต้านที่มันทําไว้เพราะนั้นโครงสร้างมันเลยเปลี่ยนเปเลยครับมันเลยเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นจากที่มันเป็นเทนขาลงมาเห็นไหมมันเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นนี่คือการซูมเข้าไปดูในแท่งเทียนแท่งต่อแท่งถ้าดูกราฟเส้นก็จะเป็นอย่างนี้ก็เห็นกับเหมือนที่ผมวาดคล้ายๆกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเซลลงมานะครับจุดที่เราควรจะคัดกําไรออกก็คือจุดนี้เราจะเล่นในแค่โซนนี้ จุดที่เราควรเปลี่ยนหน้าเล่นเปเนทนขาขึ้นคือตั้งแต่แท่งนี้นะครับเราจะเล่นช่วงนี้ได้เพราะนั้นจะเห็นว่าช่วงขาลงเราเล่นได้ไหมได้ช่วงขาขึ้นเราเล่นได้ไหมได้เหมือนกันลงมาเท่าไหร่ครับลงมาเนี่ยหนึ่จุดขึ้นไปเท่าไหร่ครับ1,200จุด เพราะนั้นเนี่ยนี่คือจุดที่เราสามารถเลนน่นได้ถ้าเราเข้าไปเป๊ะอานโครงสร้างเป๊ะนะได้กําไรรวมจากมูฟแค่นหนทั้งลงทั้งขึ้นเนี่ยทำกำไรได้เยอะมากแล้วพอเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เข้าใจนะครับเขาเลยเข้าเซลล์จุดนี้แล้วเขาก็ถือโดนล,ลากไปเรื่อยๆจนราคาแบบเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวกลับตัวขึ้นเนี่ยบางคนเละเทะเลยนะครับบางคนนี่เป็นอย่างนี้ย้อนกลับมาเนาะเขาเซลล์จุดนี้นะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยลงต่อเรื่อยๆเป็นไงสุดท้ายมันกลับตัวขึ้นแทนเพราะอะไรครับเพราะมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างตลอดเวลาเพราะนั้ โครงสร้างในตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราสามารถเข้าใจมันได้ก็มีโอกาสที่เราจะสามารถทํากําไรได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดถูกใจให้ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ ขอขัดจังหวะน,นิดน,นึงนะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal f o r e x ด้วยนะครับราคายอยู่ที่9 9 9บาทต่อเดือน,นครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจก s i g n a ลจะเป็นการแจกประมาณ1-2เทรดต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยำสูงนะครับเทรดส่วนใหญ่เป็นการ s c a l p i n g เนาะแล้วก็มีจุดเข้าเทด TPSL ที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทดเดียวลดจบนี่คือ1ตัวอย่างของ Signal นะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทเนี้ไม่มี t p นะครับก็คือจะปล่อยลันเทนนเนปน ไปทั้งหมด12เปปนะครับอย่างเทตต์นี้นะครับเป็นการบายทองคันใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26เปปนะครับไอ้ที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติดลบไปนะครับติดลบ20เปปเหมือนกันคือมันก็มีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มติดต่อตามนี้เลยนะครับไลน์ไอเดียแอด MJOPO แล้วก็ทักมาว่าสนใจเกาจะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับ